สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมมาเจอชาวบ้านกำลังยกยออยู่ครับผมไปดูสิไปดูกันแต่ว่ายอตรงนี้ไซส์เล็กไซส์เล็กอยากจะรู้ว่าได้ปลาเยอะไหมเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่บ้านเราเนาะเป็นทางผ่านขับรถมาซื้อข้าวนะครับกลับมาเจออยู่ที่ลำธารนี่พอดีเลยป่ะไปดูกันยามเย็นนะคะพอดีไปซื้อกับข้าวเมื่อกี้แล้วก็ผ่านมาเจอคุณพี่พอดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้พี่เขาได้ปลาเยอะไหมนะคะโอ้มองได้แล้วบ่ยายเป็นตาได้บ่ปูมีปลาบ่ตะกี้มีบ่โอ้โอ้มันเป็นลำคลองมาตรงนี้วันนี้ไม่มีปลาปลาจำศีลชาวบ้านมายกยอนะครับผมมาบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เมื่อก่อนนี่ก็จะมีหน่อยวันนี้ผมว่าน้ำมันเริ่มลดแล้วล่ะน้ำมันเริ่มลดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันจะอยู่สูงประมาณนี้แหละตอนนี้มันลดละหน้าฝนมันหายเดี๋ยวมารอลุ้นว่าเพิ่นจะได้ไหมนะได้พ่อมกบ่เนาะวันนี้เนาะพ่อเจียวไม่ถึง1มกได้แค่1เจียว2ตัวอ้าวมาเด้อมาเด้อโอ้นั่นนี่ตัวนึงพ่อใหญ่มาหาปลาหมองนี่อันรู้บ่รู้อยู่ครับอืมพ่อได้อีบ่นี่ได้มันก็เป็นบางมื้อแหละโอ้เป็นบางวันเป็นบางวันมาทุกวันนะคะทุกมื้อครับมาทุกวันอันนี้มาก็คือมาเขาเรียกว่ายกยอพ่อใหญ่ครับครับอืมยกยอกระดุงนะครับทำไมมาเย็นจังเนี่ยปกติมันสิที่ตอนสีค่ำๆเลยครับโอ้ปลามันออกมาค่ำๆครับมันย่ามันลงมันลงตอนค่ำๆนะโอ้ยกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงกับมื้อนะอ๋อตอนนี้5โมงเนาะครับทุ่มนึงก็กลับทุ่มนึงกลับนี่มากับคุณแม่บ่ครับมากับเมียโอ้นี่เริ่มแล้วภรรยาภรรยาก็ได้อยู่มื้อละ2ถ้วยครับสองถ้วยกับพ่อแกงอยู่เนาะครับพ่อกินอยู่ไปทำเมนูอะไรบ้างคะคุณลุงมกแล้วก็ตัวอันนั้นมันก็ทำปลาทำปลาเล็กตักเล็ดแล้วครับแล้วก็ไอ้ส้มปลาน้อยไอ้ส้มนั่นแหละกินครับนี่แหละมันสิคงมันจะได้กินด่วนนะโอ้แสดงแล้วมาเนี่ยคืออันมาตลอดปีบ่หรือว่ามาเฉพาะเดือนไหนมาเฉพาะยามนี้แล้วครับเพราะว่าจนน้ํามันก็แห้งนี่อ๋อเดี๋ยวน้ําก็แห้งครับเพราะว่ามันฝนมันจักตกมันก็บ่ยักถือนะครับอืมนั่นๆๆเอาขึ้นละบ่ถือมื้อนี้บ่ถือครับมื้อนี้บ่ถือฝนมันเริ่มหมดเนาะครับคุณตาฝ่ามันฝนแล้วมันตกเลยมันก็สิลงไหม้บัดนี้ฝนตกก่อนครับฝนตกปุ๊บปลาก็จะมาปลาก็จะมาถ้าฝนไม่ตกปลาก็ไม่มาปลาก็ไม่มานี่ครับวิถีชุมชนนะครับนี่ก็ยืนคุณแม่เพื่อนก็จะยืนอยู่อย่างนี้นะครับประมาณ2ชั่วโมงก็ยืนรอนี่แหละรอปลาก็ได้วันละ2ถ้วยประมาณวันละ2ถ้วยบ้านเฮามันอึดอยู่เนาะครับขอบคุณครับคุณตาครับมาแต่เลี้ยงควายหรือมีแต่ขี้ควายมาแต่เลี้ยงควายครับเพราะว่ายามนี้มันควายมันสร้างโบกสร้างอย่างนะครับครับมันสิสร้างขี้ตมมันอาศัยว่ามันเวลามันนอนมันสิบ่ให้ขี้ตมให้ขี้ตมที่มันยุ่งสิบ่กัดนะครับครับอะไรนะนี่2ตัวนะคะตัวนึงโอ้พอเราไม่อยู่นี่ก็มีปลาเลยปลาบอกว่าอย่าเสียงดังได้แล้วมันติดขอบเนาะขอบ
ปเอาลูกน้อยก่อนค่ะขอบคุณค่ะไปเจอหลุมครับหลุมอากาศหลุมอะไรน้ำเหรอน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนท่อช่องว่างระหว่างท่อน้ำแล้วทีนี้เนี่ยก็มีน้ำไหลลงไปเนี่ยปลาเอฟซีโอ้มันเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเป็นแม่น้ำมันลุ้นกันอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้อากาศดีมากทำเหมือนเป็นเจ้าของที่เลยทุ่งนากว้างๆเดี๋ยวรอลุ้นก่อนอ่ะลุ้น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 เด็กๆกินข้าวปากแป้ปากแป้มากินไหมอ่ะให้ดมก่อนให้ดมมาลาเต้รู้ว่าลาเต้ยังไงก็ต้องรอน้องๆก่อนนะปักแป๊ะโอ้โหชูก้านั่งแล้วชิต้านั่งโอ้โหปากแป๊ะนั่งก่อนเลยชิต้านั่งเร็วนั่งชิต้านั่งลงเออโอเคชูก้านอนเลยอ่ะโอเคโอ้โหเหมือนอยากจะกินมากฉันนอนแผ่เลยดีกว่าขอมือหน่อยได้ไหมชิต้าเออโอ้โหชกเลยอ่ะนั่งอีกรอบนึง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 โอเคอ่ะกินปากแป้นี่ปากแป้ปากแป้นี่อ่ะลาเต้อ่ะวันนี้อาหารก็จะเป็นซี่โครงไก่สับแบบสับละเอียดนะครับให้เขาสับแบบละเอียดมากๆแล้วก็ผสมกับ อาหารเม็ดซี่โครงไก่ทอดเขาจะชอบมากเลยแต่ว่าจะกินแค่แบบว่าสับสลับกันนะครับสลับกันไม่ได้กินตลอดบางวันก็จะเป็นตับเพราะว่าตับถ้าซื้อมาเอามาต้มน่ะมันจะถูกกว่าใช่ใครมีเมนูอาหารน้องหมาที่แบบว่าทำเองลองแนะนำมาในคอมเมนต์ดูใครที่มีไอเดียก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับอาหารน้องหมาอาหารน้องหมาใช่ใช่แต่หลักๆก็คือเราก็ให้เป็นอาหารเม็ดบางช่วงถ้ากินอาหารเม็ดบ่อยๆนี่ก็ขนก็จะไม่ร่วงนะเขาบอกอร่อยมากเลยกรอบโอเควันนี้เราไปดูยกยอด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่สวัสดีครับโดด